เทียนอาหารถวายอยู่ปทุมใช่อ๋อปทุมชื่อเต็มคือเทียนถวายเหรอเนื่องถ่ายละครบ่อยเหรอคุณน้องพาคุณลุงเมื่อสักครู่ที่เป็นเรื่องปอดนะครับเหรอครับเป็นพ่อเป็นพ่อเหรอกราฟิกดีไซน์ดีไซน์อะไรบ้างก็แผ่นพับเบอร์ชัวร์ทั่วไปเบอร์ชัวร์โฆษณาประจำพันนี่เนาะทำอะไรก็ได้ถ้าหากว่าต้องการจะทำให้หัวงอกเนี่ยให้คนรู้จักเยอะเนี่ยจะต้องทำไงก็ทำเป็นใบปลิวก็ได้ค่ะเป็นเหมือนแผ่นพับแล้วก็แจกแค่นี้เองใครน้อยจะเป็นคนแจกไม่รู้เหมือนกันอ๋อหาที่แจกเองก็แล้วกันนะใช่โอเคเข้าใจอ๋อนี่หรือเขาเรียกว่ากราฟิกดีไซน์เนาะโอเคครับเข้าใจ HLE ใครเป็นคนระบุตรงนี้ขึ้นมาหมอโรงพยาบาลปทุมเหรอไม่โรงพยาบาลไม่ใช่ปทุมโรงพยาบาลปทุมเวชมีอาการเป็นไงครับก็ปวดข้อแพ้แดดทั่วไปก็ประมาณนั้นเนี่ยตื่นเช้ามาจะแพ้เลยก็คือเขาไม่ให้ตากแดดแบบแดดจัดๆอ่ะเหรออุ้ยก็ไม่ให้ตากแดดจะอยู่ได้ไงวะเนี่ยมันไม่เชิงขนาดนั้นไงก็คือพยายามหลบแดดหน่อยโอเคดูนะคุณจะต้องรู้สึกเองนะร่างกายคุณเองนะครับหายใจปะร่างกายมันจะต้องรู้สึกเองผ่อนหนักก็ดีแว่นปึ๊บเอาหายใจปะช่วยตัวเองด้วยการหายใจแต่ทั้งหมดนี้คุณจะต้องรู้สึกตัวเองว่าอะไรดีไม่ดีเปลี่ยนแปลงเองนะครับเพราะสิ่งนี้มันเป็นอย่างนั้นโอเคนะครับพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นอย่างนั้นเนาะหายใจปะพลังงานมีแต่มันไม่มองไม่เห็นจะรู้ได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นโอเคนะหายใจอย่างความรู้สึกอธิบายความรู้สึกอย่าพยักหน้าพูดค่ะค่ะคือใดคืออะไรจะให้หนูตอบว่าไงอะอธิบายก็แปลว่าพูดเนาะตามความรู้สึกที่ได้เมื่อกี้มีไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมเจ็บเจ็บอย่างเดียวนะโอเคนะฟังเจ็บตรงไหนเจ็บขาเจ็บขาตรงนี้นะกับเจ็บข้อมืออย่างเดียวนะอย่างนี้มีนะครับโอเคต่อไปทีนึงนะเหมือนเดิมเนี่ยครับเมื่อกี้นี่มันเจ็บเนาะหายใจไว้หายใจอย่าเกรงตัวต้องผ่อนเอาผ่อนเบาหน่อยโอเคนะอย่าเอียงคอไม่เอามันเป็นคนไร้สาระเอียงคอสายหน้าหนีถือว่าคนไร้สาระโอเคนะเอาคอให้ตรงคอให้ตรงมันบอกที่สมาธิเลยนะโทษครับหายใจไว้บอกและกำกับโดยการหายใจนะครับต้องเข้าใจให้ตรงกันเรื่องนี้ถามว่าเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้บอกว่าเจ็บตอนนี้มีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มียังเจ็บเหมือนเดิมอีกเจ็บนิดนึงเจ็บน้อยกว่าเดิมเนาะเอาล่ะไม่มีเนาะเอาล่ะต่อไปเปลี่ยนท่าดูสิอะไรจะเกิดขึ้นในตัวคุณเนาะหายใจไว้ธรรมดาเหมือนเดิมเมื่อกี้เนี้ยมีอะไรเกิดขึ้นในตัวคุณไหมปวดตอนนี้เพิ่มมาเป็นความปวดเนาะเมื่อกี้ที่เจ็บนะตอนนี้เป็นความปวดแล้วนะโอเคนะต่อไปนี้จะหายทั้งเจ็บทั้งปวด
ให้ดีนะขั้นตอนต่อไปนี้จะช่วยคุณทั้งหายเจ็บและหายปวดด้วยและติดตามด้วยคำว่าสบายด้วยดีมากที่คุณตอบสเต็ปเป็นสเต็ปดีมากโอเคนะเอาละเอาตัวคุณเป็นตัววัดอ่ะโทษครับนั่งให้สบายอ่อนตัวตามผมหายใจนะหายใจนี่หายก็ว่าหายเจ็บหายปวดและตามด้วยคำว่าสบายถามว่าใช่ไหมโอเคขึ้นโอเคค่ะดีขึ้นเริ่มต้นปุ๊บมีคำว่าเจ็บต่อมามีคำว่าปวดผมบอกว่าเจ็บกับปวดจะหายไปเติมคำว่าสบายขึ้นคำว่าสบายที่ว่านี้แบ่งเป็น3ส่วนเช่นเบาหัวเบาตัวทั้งหมดและหายใจโล่งอะไรบ้างที่คิดว่ามันใช่เบาตัวขึ้นเบาตัวนะทั้งตัวเนาะเอาละฟังให้ดี SLE ที่พูดถึงนั่นนะครับก็คือเรื่องภูมิต้านทานมันไม่สมประกอบไม่ดีเพราะฉะนั้นคุณต้องหายใจอย่างเดียวหายใจเวลาเนี้ยคุณหายใจสะดวกไหมสะดวกค่ะสะดวกแน่นะต่างจากเดิมมากไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันก็โอเคขึ้นโอเคแปลว่ามันมีเปอร์เซ็นต์บอกไปแล้วกันเนาะดีมากคุณตอบเป็นสเต็ปดีมากการหายใจเข้าไปในร่างกายมันจะเกิดเมตาบอลิซึมรู้จักไหมคำนี้ไม่รู้จักเผาไหม้สันดาบรู้จักไหมรู้จักเผาไหม้แต่ไม่รู้จักสันดาบเหมือนกันเผาไหม้คือภาษาแต่สันดาบภาษาวิชาการเขาโอเคนะอันเดียวกันนะลูกไหม้เผาไหม้อันเดียวกันนะจะทำให้ร่างกายคุณอบอุ่นขึ้นหรือธาตุไฟจะมีมากขึ้นพอเวลามีมากขึ้นปุ๊บมันก็จะสร้างimmunity ก็คือตัวภูมิต้านทาน SL ที่คุณว่าให้กับตัวคุณต่อไปคุณก็จะไม่ปวดไม่เจ็บโอเคไหมโอเคค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปหาที่อื่นปราบมาเยอะแล้วตรงนี้นะนะรู้ไหม SLE เนี่ยแต่ก่อนๆประมาณ 15-20 ปีมาแล้วเขาจะเรียกว่าโรคพุ่มพวงโอเคนะพุ่มพวงกับไกรสอนเขาจะรู้จักกันดี2คนนั้นโอเคนะค่ะมาถึงวันนี้ไกรสอนพุ่มพวงก็รู้จักเหมือนกันแล้วผมก็ชื่อไกรสอนเหมือนกันแต่ฉายาหัวงอกโอเคนะค่ะงอกสุขภาพรู้จักผมได้ไงคุณยายพามาคุณยายพามาแน่ใจยายหรือหลานพามายายบอกให้รู้แต่ด้านพามาใช่ไหมยายเขาพามาเขาพานั่งแท็กซี่มานะเด็กรุ่นนี้ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เนาะโอเคนะทั้งหมดคือร่างกายของคุณต่อไปนี้เลิกพูดกันแล้ว SAE อย่าไปหาอะไรใช้คือภูมิต้านทานของเรานี่เองถ้าคุณไปกินทาฉีดยาน่ะเขาจะฉีดทาฉีดนี่มันกันนะหรือว่าจะเบรกภูมิต้านทานโอเคไหมแล้วตัวที่ร้ายกาจที่สุดก็คือลงท้ายด้วยโลนยาเนี่ยนะเพนิซิลลินลงท้ายด้วยโลนถือว่าไม่ใช่เรื่องดีเพราะมันเป็นสเตียรอยโอเคนะค่ะเวลาคุณปวดก็คงจะเจอสเตียรอยมันจะลงไตคุณอ่ะอาจารย์มาน่ะแค่นะผมไม่ใช่หมอนะแต่ผมเชื่อว่าผมรู้เรื่องพวกนี้แค่นะค่ะถ้าใครบอกว่าสเตียรอยมานี่ดีจะฉีดเข้าไปหาตัวคนนั้นดูนะไม่รู้ผมก็พูดอย่างนี้ครับไม่มีสาใจใช่ไหมฮะค่ะนวินิจเจอร์โลนถ้าลงท้ายเขามาโลนดีเอามานี่จะฉีดเข้าไปให้ดูมันจะเป็นยังไงคนฉีดกับคนถูกฉีดมันคนละเรื่องใช่นะโอเคนะรู้จักกับผมต้องรู้จักกันแบบนี้นี่คือระบบของธรรมชาติที่เรากำลังพูดถึงกันเวลาเนี้ยโอเคนะข่าวละจบข่าวเนาะพอใจไหมที่ว่าเนี่ยร่างกายคุณพอใจไหมค่ะแน่ใจนะผมแถมตัวแถมสำคัญมากคุณต้องเอาตัวแถมไปใช้เนาะหายใจยาวครับ
พราะว่าคนรุ่นคุณต้องมีพละกำลังร่างกายนี่หรอไหมอย่าหน้าเบี้ยวบอกหลายครั้งแล้วมันเจ็บถึงเจ็บก็พูดมาฮะอย่าหน้าเบี้ยวมันบอกให้รู้ว่าเป็นคนหมดอะไรใจหยาบพอมีปัญหานิดนึงหลบเลยหนีเลยถือว่าสำเร็จไม่สำเร็จโอเคไหมผม72ปีแล้วนะผมมีที่บอกอบรมสั่งสอนด้วยแล้วการสั่งสอนเราก็ดีเนาะดีไหมเออโทษครับโทษครับโทษครับพอไหวไหมครับปวดไม่ไหวก็ต้องบอกถามว่าไหวไหมต้องตอบให้ตรงไหวไหมครับไหวไหวโอเคไหวก็จะเพิ่มเห็นไหมมันต้องไปด้วยกันพวกนี้นะครับไม่ใช่กระแทกแดกดันก็ไม่ใช่ชาวนากับควายโอเคไหมเข้าใจยังค่ะไม่ใช่ชาวนากับควายไล่แต่ควายตีแต่ควายอันนี้มนุษย์ด้วยกันใช่ไหมมันต้องสื่อกันสื่อสารถึงกันและกันโอเคนะจำเป็นหลักครับผมรู้จักกับผมต้องสื่อสารให้กับเข้าใจซึ่งกันและกันโอเคนะต่อไปหนูก็ดูทางด้านเฟซนะเฟซเล่นเฟซเป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นค่ะยูทูบเป็นไหมเป็นค่ะเออดูยูทูบไปบ้านเราดอททีวีนะส่วนเฟซนะฮะก็คือลุงหงอกสุขภาพโอเคนะถ้าเป็นแฟนเพจก็ดูเองก็แล้วกันนั้นก็จะมีแนะนำบอกหายใจยาวค่ะเห็นไหมต่อไปนี้คุณจะได้ร่างกายคนละร่างกายแล้วนะเห็นไหมนี่แหละนี่แหละลุงหงอกสุขภาพโอเคไหมต่างกันเยอะไหมอธิบายความแตกต่างกันสิร่างกายคุณทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าได้อะไรบ้างเชิญครับหัวโล่งดีก็รู้สึกเบาขึ้นไม่รู้ว่ามันยังปวดเมื่อกี้อยู่เลยเมื่อกี้มีน่องใช่ไหมใช่แม่ของแถมเนี่ยการบ้านฝากเอาไว้นี่หายปวดยังครับค่ะถ้าผมเจอมือถ้าผมทำให้คุณปวดคุณต้องหายปวดเพราะมือผมโอเคนะถ้าผมทำให้คนเจ็บคุณต้องหายเจ็บเพราะมือผมชัดเจนนะค่ะเอาล่ะหัวโล่งดีแล้วอะไรอีกครับเตาเบาเอาเปอร์เซ็นต์แล้วหายใจดีขึ้นเอาเป็นว่าสรุปเบาหัวเบาตัวแล้วหายใจโล่งโอเคไหมชัดเจนนะต่อไปไม่ต้องพูดเอสเอลให้คนอื่นเขาพูดกันนะนะนะของเรากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามใบของคุณเองขอให้ประกอบอาชีพดีดีไซน์กราฟิกดีไซเนอร์โอเคนะจบข่าวเนาะกี่เปอร์เซ็นต์ต้องให้เปอร์เซ็นต์ด้วยบอกมาสิครับ90มันต้องคนอย่างนี้รุ่นนี้ต้องพูดเป็นเปอร์เซ็นต์โอเคไหมครับค่อยชั่วนี่รุ่นก่อนใช่ไหมเราต้องมีฟิลลิ่งรู้จักทันทีชัดเจนเพราะเรามีทั้ง5เหมือนกันทุกคนชัดเจนนะจำภาษาคนหัวหงอกเอาไว้แล้วจะมีการพัฒนาทุกอย่างที่ดีขึ้นโอเคไหมค่ะเราจบข่าวเนาะ